สวัสดีครับผมพีครับตอนนี้ Facebook นะครับมีฟีเจอร์ใหม่นะครับเพิ่งเปิดเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับแล้วก็เพจผมได้รับสิทธิ์ในการทำฟีเจอร์นั้นด้วยนะครับก็คือการทำแฟน Subscription นะครับหรือว่าการสนับสนุนเพจนะครับซึ่งแฟน Subscription หรือการสนับสนุนเพจนะครับใน Facebook เนี่ยก็จะเป็นรายเดือนนะครับมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะครับซึ่งเพจผมเนี่ยได้เลือกไว้ที่169บาทต่อเดือนนะครับซึ่งการสนับสนุนแบบนี้นะครับก็จะช่วยทำให้คนทำคอนเทนต์หรือคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือตัวผมเนี่ยมีทุนที่จะเอาไปต่อยอดนะครับซื้ออุปกรณ์ทั้งอุปกรณ์ดนตรีที่เอามาใช้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายทำรวมถึงซอฟต์แวร์ต่างๆที่ใช้ในการทำคอนเทนต์ในการตัดต่ออะไรอย่างนี้ด้วยนะครับที่ผ่านมาใน YouTube นะครับหลายๆคนบอกให้ผมเปิดรับโดเนทรับบริจาคเลยแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมไม่อยากจะได้เงินใครแบบฟรีๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยทำปิกทำเสื้อมาขายนะครับถ้าใครอยากสนับสนุนเนี่ยซื้อเสื้อซื้อปิกได้แต่พอ Facebook เนี่ยได้เปิดให้ทำแฟน Subscription นะครับมันก็จะมีเหมือนระบบของ Facebook เนี่ยที่ทำให้ผมคิดว่าผมสามารถจะตอบแทนผู้สนับสนุนได้ในรูปแบบที่ผมคิดว่าน่าจะโอเคนะครับก็คือผู้สนับสนุนเนี่ยจะได้สิทธิพิเศษหลายๆอย่างนะครับหนึ่งก็คือจะมีเป็นแบดจ์หรือเครื่องหมายซัพพอร์เตอร์นะครับเป็นผู้สนับสนุนเนี่ยขึ้นหลังชื่อเวลาคอมเมนต์ในเพจนะครับจะมีคอนเทนต์บางอย่างที่ผู้สนับสนุนเท่านั้นเห็นนะครับแล้วก็จะมีส่วนลดนะครับสำหรับซื้อพวก merchandise หรือว่าของเล็กๆน้อยๆเช่นเสื้อหรือปิกถ้าผ่านระบบ Facebook เนี่ยก็จะมีส่วนลดให้นะครับจะมีไลฟ์ที่ผู้สนับสนุนเท่านั้นดูได้แล้วสุดท้ายที่ผมคิดว่ามันจะมีประโยชน์มากๆเลยก็คือมีกลุ่มสำหรับผู้สนับสนุนนะครับซึ่งผมสร้างขึ้นมาแล้วเรียบร้อยแล้วชื่อว่าสมาคม6สายบายปีเตอร์ซอนนะครับผูกอยู่กับเพจของผมใน Facebook นะครับสิ่งที่ผมคิดว่าสามารถตอบแทนผู้สนับสนุนทุกคนได้นะครับก็คือผมจะทำคอนเทนต์สั้นๆนะครับลงในกลุ่มผู้สนับสนุนที่คิดเอาไว้นะครับก็จะมีกีตาร์เวิร์กเอาท์เนี่ยก็จะเป็นเหมือนบทเรียนสั้นๆนะครับจะเป็นเรื่องของการฝึกซ้อมทั้งเรื่องทักษะเรื่องกายภาพหรืออาจจะเป็นเรื่องการเอาทฤษฎีดนตรีไปใช้นะครับแล้วก็จะมีมินิพาเพลงนะครับเป็นพาเพลงแบบสั้นๆนะครับตัดมาอาจจะเป็นแค่ริฟหรือว่าเป็นท่อนโซโล่ทางเดินคอร์ดนะครับคิดว่าคงจะเน้นไปที่เพลงไทยนะครับเพราะว่าผมไม่เคยทำพาเพลงไทยลงใน YouTube เนี่ยผมกลัวเรื่องลิขสิทธิ์นะครับทีนี้ถ้าเราตัดมาเป็นแค่ท่อนสั้นๆจริงๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้นะครับแล้วก็จะทำเป็นเหมือนคลิปสั้นๆนะครับเป็นแนะนำวิธีการปรับซาวด์พวกเอฟเฟคการปรับแอมป์การปรับโทนกีตาร์อะไรแบบนี้นะครับอาจจะมีโจทย์ว่าแบบถ้าจะปรับซาวด์ดีเลย์ให้เหมือนกับเพลงนั้นเนี่ยทำยังไงทำปรับซาวด์แฟลงเจอร์ให้เหมือนเพลงนี้ทำยังไงแล้วเคล็ดลับการแบบทำสร้างบันเอาโอเวอร์ไดรฟ์มาบูตตู้ให้ได้เสียงที่แบบที่ผมชอบด้วยที่ผมใช้อยู่นะครับเป็นคลิปสั้นๆอันนี้ก็คิดว่าจะทำลงในกลุ่มผู้สนับสนุนใน Facebook เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีJam of the Month นะครับอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าจะหา backing track มาแล้วก็ลองตั้งโจทย์อะไรสักอย่างเอามาแจมกันนะครับผมอาจจะตั้งโจทย์ขึ้นมาแล้วก็ลองทำวิดีโอที่ผมแจมขึ้นมาก่อนแล้วก็ผู้สนับสนุนในกลุ่มคนไหนที่คิดว่าสนใจอยากจะลองแจมอยากจะร่วมสนุกด้วยเนี่ยก็เอา backing track ไปแล้วก็ลองถ่ายคลิปแจมกลับมาโพสต์เข้ามาในกลุ่มนะครับแล้วเราก็ลองมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันว่าเฮ้ยที่เราแจมผมแจมอันนี้ไปเนี่ยผมคิดยังไงแล้วที่ผู้สนับสนุนเนี่ยสนุกร่วมสนุกกับผมในคลิป Jam of the Month เนี่ยคิดอะไรถึงแจมแบบนั้นออกมาแล้วก็เราลองมาดูกันว่าเราจะพัฒนาทั้งผมและคุณเนี่ยผัดกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้นไปได้ยังไงนะครับผ่านวิดีโอที่เป็นอินเตอร์แอคทีฟนะครับถ่ายวิดีโอโพสต์ไปแล้วก็ใครสนใจรู้สนุกก็ถ่ายวิดีโอแล้วโพสต์กลับมาแล้วก็ลองมาคุยกันในกลุ่มนะครับเบื้องต้นคิดว่าคงจะมีอย่างน้อยสัปดาห์ละ1คลิปนะครับมาลงในกลุ่มผู้สนับสนุนนะครับซึ่งผมคิดว่ามันก็น่าจะเป็นอะไรที่ผมพอจะตอบแทนผู้สนับสนุนกลับไปได้นะครับในการสนับสนุนเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าเดือนละ169บาทนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรผูกมัดนะครับคือยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าใครพร้อมและคิดว่าอยากสนับสนุนเนี่ยผมยินดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าผมไม่อยากใหค่าใช้จ่ายตัวนี้เป็นภาระของใครนะครับถ้าใครคิดว่ายังไม่พร้อมนะครับผมคิดว่าไม่มีปัญหานะครับหรือว่าถ้าสนับสนุนไปสักพักเนี่ยแล้วรู้สึกว่าช่วงไหนค่าใช้จ่ายเริ่มฝืดเคืองเนี่ยยกเลิกได้เลยนะครับไม่มีปัญหานะครับในส่วนของคอนเทนต์ปกติที่ผมทำนะครับทั้ง Six String Diary แล้วก็ผ่าเพลงเนี่ยก็จะยังทำอยู่ปกตินะครับแต่ว่าในส่วนของคอนเทนต์ที่เป็น Exclusive สำหรับผู้ที่สนับสนุนเพจเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ผมทำเพิ่มขึ้นมานะครับไม่มีกากอะไรเอาไว้ทั้งสิ้นนะครับในช่วงไม่กี่วันต่อจากนี้นะครับผมก็จะลองทำคลิปที่ผมคิดว่าจะทำลงในกลุ่มเนี่ยเอามาโพสต์เป็นตัวอย่างให้ดูไว้นะครับว่าก็คงจะทำอะไรประมาณนี้กลุ่มผู้สนับสนุนนะครับถ้าใครสนใจอยากสนับสนุนเนี่ยก็ลองกดตามลิงก์ที่ผมแปะไว้ใต้คลิปไปเลยก็ได้นะครับหรือว่าเข้าไปในเพจผมที่ Facebook นะครับแล้วมันจะมีปุ่ม Become a Supporter นะครับอยู่บนหัวเพจเลยนะครับก็กดเข้าไปตรงนั้นก็ได้นะครับกระบวนการสนับสนุนทั้งหมดเนี่ยก็จะผ่านระบบของ Facebook ไปเลยนะครับเงินสนับสนุนหลังจากค่าใช้จ่ายที่ผมได้มาเนี่ยผมคิดว่าคงเอามาอัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆในการถ่ายทำคลิปนะครับก็อาจจะแบบซื้อฟงซื้อไฟซื้อไมค์หรือถ้าสะสมได้มากพอก็อาจจะมีกีตาร์แปลกๆมาให้ได้ดูกันนะครับถ้าใครสนใจลองกดเข้าไปดูได้เลยก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่สนใจในสิ่งที่ผมทำนะครับขอบคุณมากเลยครับ